เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะถัดมานะคะเรามาดูเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรในกรณีที่เป็นวงจรแบบพิเศษกันนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นความรู้ที่พี่เสริมให้นะคะจากโจทย์ในข้อ15นะคะถ้าหากเราไปเจอวงจรพิเศษเราจะได้ทำได้นั่นเองค่ะสำหรับกรณีวงจรพิเศษนะคะวงจรที่พี่จะสอนให้ก็คือกรณีวงจรที่มีการลัดวงจรแล้วก็วงจรวีทสโตนบิดนะคะค่ะเรามาดูวงจรที่มีการลัดวงจรกันก่อนค่ะสำหรับกรณีวงจรที่มีการลัดวงจรนะคะก็คือเกิดเมื่อลวดเปลือยค่ะนั่นก็คือไม่มีค่า r โดยลวดนี้นะคะก็จะเชื่อมระหว่างจุด2จุดในวงจรค่ะถ้ามาดูรูปนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะก็คือถ้าหากว่าอยู่ดีเนี่ยพี่นำลวดเปลือยมาวางไว้ตรงตำแหน่งนี้น้องจะได้ว่าตรงนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งที่เกิดการลัดวงจรกระแสก็จะไหลผ่านตรงนี้ทันทีมันจะไม่ไหลผ่านตรงนี้แล้วนั่นเองค่ะลองวิเคราะห์ดูนะคะก็คือเราจะถือว่าตัวจุดปลายทั้งสองของลวดเนี่ยลัดวงจรตรงนี้ถือเป็นจุดเดียวกันลองมองง่ายๆก็ได้ค่ะถ้าหากน้องเป็นกระแสลองมองตัวเองเป็นกระแสนะคะถามว่าน้องอยากผ่านทางนี้หรือผ่านทางนี้ทั้งที่ทางนี้มันมีความต้านทานมันจะผ่านได้ยากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางที่เราจะเลือกผ่านก็จะเป็นทางที่ไม่มีความต้านทานเลยนั่นเองก็คือทางลวดเปลือยตรงนี้นั่นเองทันนะคะอันนี้ก็คือกรณีที่เป็นการลัดวงจรนะคะคือเรามองว่าจุดนี้เป็นจุดเดียวกันเลยนั่นเองค่ะถัดมาเรามาดูกรณีวงจรที่เป็นวงจรวีทสโตนบิดกันนะคะสำหรับวงจรวีทสโตนบิดนะคะก็คือเป็นวงจรที่มี R 5ตัวต่อกันในลักษณะนี้ค่ะตรงนี้เป็น R1 ตรงนี้เป็น R2 ตรงนี้เป็น R3 และตรงนี้เป็น R4 นะคะตรงนี้เป็น R5 อันนี้คือลักษณะของวงจรบริดจ์สโตนบริดจ์สโตนบริดจ์ค่ะก็คือถ้าหากว่าวงจรบริดจ์สโตนบริดจ์สมดุลนะคะเราจะได้ว่า
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R5 จะเท่ากับ0แอมแปร์ค่ะโดยมันจะสมดุลเมื่อไหร่มันจะสมดุลเมื่อVR 1จะเท่ากับ VR 3ค่ะทันนะคะวงจรวิทสโตนบริดจ์จะสมดุลเมื่อ VR 1เท่ากับ VR 3ถ้า VR 1เท่ากับ VR 3ปุ๊บกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นนี้จะเป็น0ทันทีทันนะคะก็คือจะพิจารณาสักไฟฟ้าตรงนี้นั่นเองโดย VR 1เท่ากับ VR 3 V มันคืออะไรคะ V เท่ากับ I คูณ R ใช่ไหมคะเราจึงได้ว่าสำหรับ VR 1จึงได้เป็น I เส้นบนคูณกับอะไรคะ R 1นั่นเองจะเท่ากับ I เส้นล่างคูณกับ R 3ใช่ไหมคะแต่I เส้นบนนั้นมีค่าเท่ากับ V ส่วน R 1บวก R 2ถูกไหมสำหรับเส้นบนนะถ้าทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ของเส้นบนเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะมีความต่างศักย์เป็น V แน่นอนของเส้นล่างก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยคะก็ต้องเป็น V ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าทั้งบนถ้าข้างเส้นข้างบนเนี่ยความต่างศักย์เป็น v เราจะได้ว่าตรงนี้มันเป็นอนุกรมอยู่ใช่ไหมคะ r รวมจะเป็น r 1บวก r 2เพราะฉะนั้น i รวมจาก v เท่ากับ ir จาก v เท่ากับ ir นะเราจะได้ว่า i จะเท่ากับ v ส่วน r ถูกไหมคะซึ่ง r รวมของเส้นบนก็ต้องเป็น v ส่วน r 1บวก r 2นั่นเองถูกไหมแล้วถ้าเป็นเส้นล่างเหรอคะเส้นล่างก็ต้องเป็น v ส่วน r ล่างใช่ไหมคะ v ส่วน r ล่างก็คือ v ส่วน r 3บวก r 4ค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆ นะคะก็แค่แทนค่าลงไปตรงนี้ก็คูณกับ r 1แล้วก็จะเท่ากับ i เส้นล่างก็คือ v ส่วน r 3บวก r 4คูณกับ R 3ค่ะแล้วจะเห็นว่าค่า V เท่ากันใช่ไหมคะ V ก็ตัดกันเราก็จะได้เป็น R 1ส่วน R 1บวก R 2จะเท่ากับ R 3ส่วน R 3บวก R 4จากนั้นนะคะกลับเสร็จเป็นส่วนค่ะเราจะได้เป็น R 1บวก R 2ส่วน R 1จะเท่ากับ R 3บวก R 4ส่วน R 3นำ R 1หารตลอดขอไปค่ะนำ R 1มาหารตรงนี้เนาะก็จะได้เป็น1บวก R 2ส่วน R 1ฝั่งนี้ก็จะเป็น1บวก R 4ส่วน R 3น้องๆก็จะเห็นว่านำ1มาลบทั้ง2ข้างก็จะตัดกันและสุดท้ายเราจะได้เป็น R 2ส่วน R 1จะเท่ากับ R 4ส่วน R 3หรือนั่นก็คือR 1คูณ R 4จะเท่ากับ R 2คูณ R 3นั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าถ้าหากน้องๆเจอวงจรแบบนี้เมื่อไหร่โดย R 1คูณ R 4ก็คือตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ R 2คูณ R 3เมื่อไหร่ปุ๊บหมายความว่าวงจรของเราอยู่ในรูปแบบที่สมดุลเราจะได้ว่ากระแสที่ไหลผ่าน I ตรงนี้ที่ไหลผ่านตัว R 5นะคะก็จะเป็น0ทันทีก็คือมันจะไหลแค่ตรงนี้นั่นเองจะไม่ไหลผ่านตรงนี้นะคะทันนะค่ะเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันนิดนึงค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าพี่มีวงจรในลักษณะนี้นะคะอ
R1 เป็น10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เป็น5โอห์ม R4 เป็น10โอห์ม R5 เท่ากับ5โอห์มตรงนี้เป็นจุด A แล้วตรงนี้เป็นจุด B โจทย์ถามว่า R รวมจาก A ไป B เท่ากับเท่าไหร่ค่ะในข้อนี้จะคิดยังไงก่อนอื่นน้องจะเห็นว่า R1 คูณ R4 เท่ากับ R2 คูณ R3 ถูกไหมคะน้องจะเห็นว่ามันเท่ากันเลยได้100ทั้งคู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พิจารณา R เส้นนี้นั่นเองเพราะว่ามันไม่มีกระแสไหลผ่านเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากรู้ R รวมนะคะจากตรงนี้จาก A ถึง B เนี่ยก็จะพิจารณาแค่เส้นบนกับเส้นล่างค่ะซึ่งเส้นบนตรงนี้เราก็รวม2ตัวนี้ก่อนซึ่งรวมแบบอนุกรมจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เท่ากับ30โอห์มและเส้นล่างนะคะถ้ารวมกันจะได้เป็น15โอห์มจากนั้นเราก็หา R รวมได้แล้วค่ะจะได้ว่าจาก1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R บนบวก1ส่วน R ล่างก็จะเท่ากับ1ส่วน30บวก1ส่วน15ค่ะจะมีค่าเป็น1ส่วน10เพราะฉะนั้น R รวมจะมีค่าเท่ากับ10นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือหลักการในการทำโจทย์นะคะโอเคงั้นเรามาสรุปเกี่ยวกับวงจรพิเศษกันนิดนึงซึ่งก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับกรณีวงจรพิเศษนะคะที่พี่ได้สอนก็คือกรณีลัดวงจรกับวงจรวิตสโตนบริดจ์นะคะโดยกรณีลัดวงจรนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อลวดเปลือยค่ะมาเชื่อมระหว่างจุด2จุดในวงจรก็คืออย่างกรณีนี้พอมาเชื่อมปุ๊บจะทำให้ตัวกระแสไม่ไหลผ่านความต้านทานละจะไหลผ่านตัวเลือดเปลือยแทนโดยเราจะวิเคราะห์ว่าจุดปลายทั้ง2ตรงนี้จะถือเป็นจุดเดียวกันนั่นเองค่ะถัดมาค่ะสำหรับกรณีวงจรวิตสโตนบริดจ์นะคะเราจะมี R อยู่5ตัวต่อกันในลักษณะนี้ค่ะโดยถ้าวิตสโตนบริดจ์สมดุลเมื่อไหร่เราจะได้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่าน R ตัวที่5เนี่ยจะเท่ากับ0แอมแปร์ซึ่งการที่มันจะสมดุลก็คือ VR 1จะต้องเท่ากับ VR 3โดย V เท่ากับ IR ใช่ไหมคะเราจึงได้ว่า I เส้นบนคูณ R 1จะต้องเท่ากับ I เส้นล่างคูณ R 3โดย I เส้นบนหาได้จาก V ทั้งหมดหารด้วย R ทั้งหมดและ I เส้นล่างก็หาได้จาก V ทั้งหมดหารด้วย R ทั้งหมดค่ะซึ่ง R ตรงนี้ของเส้นบนและเส้นล่างมันก็ต่อกันแบบอนุกรมนั่นเองจึงบวกกันได้ปกตินะคะจากนั้นก็แค่นำค่า I มาแทนค่าตรงนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นก็จัดรูปต่อนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะแล้วเราจะได้ว่าค่า R 2ส่วน R 1จะเท่ากับ R 4ส่วน R 3หรือเราได้ว่า R 1คูณ R 4เท่ากับ R 2คูณ R 3ค่ะซึ่งเมื่อได้แบบนี้ก็คือจะบ่งบอกว่าวงจรของเรามันอยู่ในสภาวะสมดุลก็จะได้ว่ากระแสที่ผ่าน R 5เป็น0แอมแปร์นั่นเองค่ะโดยพี่ก็ยกตัวอย่างโจทย์ให้กับน้องๆนะคะเช่นข้อนี้ถามหา R รวมจาก A ไป B เราก็ดูก่อนค่ะว่ามันอยู่ในรูปของวิตสโตนบริดจ์ใช่ไหมน้องก็จะเห็นว่า R 1คูณ R 4เท่ากับ R 2คูณ R 3พอดีเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจเส้นนี้ค่ะเราก็แค่หาค่า R ปกติได้เลยโดยข้างบนเป็นอนุกรมจึงเป็นเท่าไหร่คะจึงมีค่าเป็น30ข้างล่างก็เป็นอนุกรมเหมือนกันมีค่าเป็น15แล้วหลังจากนั้นบนกับล่างมันต่อขนานกันเราก็หา R รวมได้แล้วค่ะโดยใช้หลักการนี้นะคะสุดท้ายก็จะได้ว่า R เท่ากับ10โอห์มนั่นเองค่ะทันนะคะโอเคในตอนนี้นะคะพี่ก็ได้สอนเกี่ยวกับกรณีวงจรพิเศษไปละเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องมิเตอร์นะคะแล้วก็วงจรเคอร์ชอฟกันต่อค่ะ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ